สังเกตด่วนเหรียญ10บาทปี2546 2สีอาจมีราคาสูงถึงหลักหมื่นรูปแบบของเหรียญที่มีราคามีลักษณะเป็นแบบไหนเข้ามารับชมรับฟังในช่องซุปเปอร์คอยน์ Channel ได้เลยนะครับ FC ครับหากเอาเหรียญ10บาท2สีปี2546มาให้ FC ได้ดูได้ชมนะครับในคลิปนี้ FC บางท่านก็อาจจะร้องอ๋อกันแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับคือนะครับเหรียญ10บาทปี46นี้ถ้าใครเป็น FC นะครับของช่องใหญ่ๆนะครับหรือเพจใหญ่ๆนะครับก็คงจะทราบว่าเหรียญ10บาทปี2546นี้นะครับมีนะครับความลับอะไรซ่อนอยู่มีอะไรพิเศษใช่ไหมครับก็คือนะครับเหรียญ10บาทนะครับปี2546นี้เขาผลิตขึ้นนะครับหลัก10กว่าล้านเหรียญ นะครับจากหนังสือคู่มือเนี่ยที่ผมดูนี่นะครับสักครู่นี้ที่ผ่านมาประมาณ49ล้านเหรียญเศษครับผม FC ครับใช่ว่า49ล้านเหรียญจะมีราคาทุกเหรียญไม่ใช่ครับเหรียญที่มีราคาหลักหมื่นนั้นนะครับก็คือเหรียญที่ต้องมีความพิเศษอย่างมากเลยนะครับที่จะทำให้เหรียญนั้นมีมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญถึงพันเท่าหรือมากกว่านั้นนะครับคือก่อนอื่นต้องอธิบายให้ FC ฟังก่อนนะครับเหรียญ10บาทปี2546ที่ FC เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนที่ผลิตออกมาใช้ในการหมุนเวียนในระบบนะครับเหมือนกับปีต่างๆปีอื่นๆทั่วๆไปนั่นแหละครับและนะครับ FC ระหว่างที่มีการสร้างเหรียญหมุนเวียนนะครับในปีเดียวกันนี้นะครับปี2546เนี่ยนะครับก็มีการสร้างเหรียญวาระหรือเหรียญที่ระลึกนะครับวาระนี้ครับวาระครบ100ปีกรมเจรทหารบกนะครับปี2546นี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นรูปหนุมานด้านหน้านะครับเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับ FC ครับนี่คือรูปแบบนะครับของเหรียญวาระ10บาทนะครับครบ100ปีกรมเจรFC ครับทีนี้ครับระหว่างที่ปี2546ผลิตนะครับ2เหรียญเนี่ยนะครับทั้งเหรียญหมุนเวียนและก็เหรียญวาระเนี่ยนะครับมีการนะครับสร้างนะครับมีการผลิตเหรียญผิดแปลกผิดบล็อกผิดอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับคือนะครับมีการพบเจอนะครับโดยนักสะสมนะครับมีการพบเจอโดยนักสะสมก็คือนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือด้านนี้จะเป็นด้านวัดนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับวัดนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปวัดแบบนี้ครับจะเป็นเหรียญ10บาทหมุนเวียนปี2546นะครับด้านหน้าจะเป็นเหรียญที่ระลึกหน้าที่ระลึกหลังหมุนเวียนนะครับจะมีการพบเจอนะครับเหรียญผิดบล็อกหรือเหรียญลูกผสมที่เขาเรียกกันนะครับคือถ้าใครเจอเหรียญ10บาทปี46และหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่เป็นด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้าแบบนี้ครับเนี่ยนะครับนักสะสมยินดีรับซื้อครับตลาดนักสะสมต้องการทราบว่ามีไม่กี่เหรียญมีไม่ถึงหลักสิบครับตอนนี้มีไม่ถึงหลักสิบเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดแบบนี้ออกมานะครับนี่ครับถ้าใครติดตามร้านใหญ่ๆหรือเพจใหญ่ๆช่องใหญ่ๆเขาเนี่ยเขาจะเอาเหรียญตัวจริงนะครับออกมาทำคลิปนั่นแหละครับเหรียญจริงนะครับเป็นเหรียญลูกผสม FC เคยเห็นเหรียญสยามมินไหมครับ5บาทสยามมินครับนั่นแหละครับเหตุผลเดียวกันเลยครับระหว่างมีการปั๊มนะครับปั๊มเหรียญ10บาทหมุนเวียนปี46เนี่ยนะครับมีการหยิบแม่ตรานะครับของเหรียญ10บาทหมุนที่ระลึกครบ100ปีกรมเจรมาแล้วก็มาปั๊มใส่ด้านหน้าของเหรียญหมุนเวียนเลยกลายเป็นเหรียญลูกผสมนะครับเหตุผลคล้ายๆกันครับ FC ครับผมถ้าใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อ 10,000 บาทขึ้นไปครับถ้าสวยๆอาจได้ถึง 20,000 ย้ำนะครับอาจได้ถึง 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับ FC ที่เข้ามาใหม่นะครับทำความเข้าใจอย่างช้าๆไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบต้องบอกว่าไม่ต้องรีบครับถ้าใครนะครับไม่เข้าใจนะครับฟังแล้วไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าใครมีเหรียญ10บาทปี46นะครับแล้วก็ส่งรูปมาหน้าหลังไม่ใช่แบบที่ผมตามหาค
ขออนุญาตไม่ตอบนะครับอ่านเฉยๆแต่ไม่ตอบครับผมนะครับเพราะว่าท่านอาจจะดูคลิปไม่เข้าใจหรือดูคลิปไม่จบหรือดูแค่ปกนะครับอ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ